สวัสดีครับสวัสดีผู้ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคิวเวอร์ลูโดโอรุ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 กันอีกรอบหนึ่งนี่ครับเล่นใหญ่อีกแล้ววันนี้เราอยู่กันใน EP ที่6กันแล้วเนาะ EP ที่แล้วเนี่ยผมรวมแบบรวมคลิปทั้ง3คลิปเนี่ยไว้ในวิดีโอเดียวกันนะทั้ง3 EP ซึ่งมันประหลาดมากนะผมไม่เคยทำแบบนี้นะเอาล่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นผมมาอ่านคอมเมนต์กันก่อนดีกว่าจาก EP 2 EP 1แล้วก็ EP 3เนี่ยมีคอมเมนต์เยอะมากแล้วครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยดีกว่าเนาะผมจะรวมๆไว้แล้วกันเนาะพี่เล่นคนเดียวมันยากต้องเล่น2คนขึ้นมันยากจริงๆเว้ยมันต้องมีตัวแทงค์อ่ะเออแล้วก็เวฟฟุงเขาบอกว่าเวลจะอัพโดยการทำเควสอาร์ติแฟคเท่านั้นโอเคกดตรงจุดสีฟ้าที่เคยเซฟไว้มันจะวาร์ปได้ครับไม่ต้องเดินไกลจุดสีฟ้าใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูแก้คำสาปหินโดยกระทืบแม่มดนะฮะใช่เหรอโอเคเดี๋ยวผมไปจัดการเลยสู้บอส1ดาวไหวนะแต่ต้องเปลี่ยนอาชีพที่เมืองก่อนมันจะมีท่าถอยหลังไกลทำให้ฟาร์มง่ายขึ้นยิงถอยชาร์จตีทำให้สตาร์ทแล้วรอท่าถอยหลังทำไปเรื่อยๆบอส1ดาวตายแน่นอนจ้าทดลองใช้กับตัวเองมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเปลี่ยนดูนะเอ้ยหรือว่าอันนี้ปะอันนี้ที่ผมใช้อยู่ปะเนี่ยน่าจะเป็นนี้นะเพราะว่าอีกอันนึงมันเป็นสไนเปอร์ไงเออมันจะหายตัวคือมีหลายคนเลยครับที่มาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้อะไรกันเนาะเออมีทั้งคนที่ผมรู้จักแล้วก็คนที่ผมไม่รู้จักด้วยนะเป็นคนที่เพิ่งมาซับในช anel ผมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยบอกเกี่ยวกับการเล่นต่างๆนะเอาละเรามาเล่นเกมเลยดีกว่าเนาะโอเคครับหลังจากที่เราได้ไปลุยดันเจียนกันในคราวที่แล้วเนี่ยผมก็เดินมาเรื่อยๆเว้ยแล้วก็เดินเล่นมาเรื่อยๆแล้วปรากฏว่ามันจะเจอไอ้แท่งนี้เว้ยคือไอ้แท่งนี้มันแบบผมเคยเจอไอ้แท่งนี้แล้วนะไอ้ตรงแท่งหินตรงนั้นน่ะมันจะเป็นแบบศิลาให้เราอ่านเว้ยแต่ว่ามันมีไอเทมอยู่ด้วยนะครับมันคือไอเทมอะไรรู้ป่ะมันคือหยดน้ําสีฟ้าๆครับมันคือไอเทมจริงป่ะเนี่ย Treasure Spirit อ่ะอ๋อมันคือไอเทมเหรอจะช่วยคุณในการหาสมบัติเยี่ยมไปเลยมีนี่ไงศิลาผมเก็บไปยังวะเก็บไปแล้วป่ะอ๋อยังเฮ้ยนี่มันคือประตูสีฟ้าป่ะวะใช่ป่ะเกี่ยวป่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะน่าใช่หรือมั้งนะแล้วก็ครับเดี๋ยวผมจะลองติ๊กเฮ้ยมันวาร์ปได้ว่ะเฮ้ยสบายแล้วทีนี้ผมแบบเดินสบายแล้วเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบน่าเดินนี่คือผมเดินจริงๆนะเนี่ยทุกคนคือผมเดินแบบไกลมากอ่ะจริงๆในที่สุดผมก็ต้องในที่สุดผมจะได้ไม่ต้องเดินสักทีนะเฮ้ยเราจะได้วาร์ปไปเลยเนาะขอบคุณน้องคนนั้นมากที่ช่วยให้ผมแบบเล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยจริงๆโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยไปฆ่าบอสกันดีกว่าคือตรงนี้เนี่ยผมมีนี่อยู่นะครับมันมีนี่อยู่นะครับเป็นให้ช่วยคนอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเราสู้ไหวเว้ยเพราะว่าเรามีไอ้นี่5ดาวแล้วอุปกรณ์5ดาวแต่ว่าจุดเกราะเรายัง4ดาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องรอโอกาสอีกรอบนึงนะถ้าเราเจอแบบดีๆอ่ะซึ่งไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะนั่นคือให้ช่วยอีกเลยครับให้เราช่วยใช่มั้ยต้องใช้กุญแจใช่ปะแจเงินครับใช้กุญแจเอ้ยทองแดงดิเออแล้วคือเราต้องไปสู้กับตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าไอตัว5ดาวนั้นป่ะวะไม่น่าใช่นะนี่สีดาวลองสีดาวดูก่อนเอ้ยสีดาวเอ้ยไม่คิดจะเดินหนีแต่เข้ามาบวกเนี่ยนะไม่ได้ครับผมไม่เห็นได้กุญแจอะไรเลยวะผมว่าน่าจะเป็นตัว5ดาวนั่นแหละเนี่ยเชื่อผมมั้ยล่ะเพราะว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะเอ้าหายไปไหนแล้วโอ้โห5ดาวอย่างงั้นเหรออื้อโอ้เจ็บกินก่อนกินเลือดก่อนนะครับกินเลือดก่อนอย่าพึ่งนะเออเอาดิเออสวยกินเลือดก่อนกินเลือดก่อนกินเลือดก่อนแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นต้องใจเย็นนะเออเฮ้ยมันตันโอ้ยผมไม่ชอบเลยครับด็อกเวทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยผมไม่ชอบเลยเออเรียบร้อยครับสวยงามผมไม่ชอบเลยมันสู้ยากอ่ะบอสเลยพวกเนี้ยบอสด็อกเวทอ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยมันสู้ยากมากนะครับเฮ้ยแต่ไหนจ้ะมันผมไม่เห็นได้เลยเออไหนวะกุญแจอยู่ตรงไหนนะคือผมไม่เห็นได้กุญแจเลยเว้ยทุกคนเราไม่ได้กุญแจมานายคือผมไม่เจออะไรเลยนี่ปะวะเฮ้ยผมว่าใช่ให้ผมเดาใช่ปะน่าใช่แหละเชื่อมะมันใช่ตัวนี้ใช่เออนี่แหละผมว่าใช่นี่ไงได้มาแล้วได้กุญแจมาใช่ไหมโอเคเราไปไขมันดีกว่าเนาะนี่ครับไขเรียบร้อยเย่เราได้คาถาได้อะไรมัวได้ธนูมาละไม่เอาครับไม่ชอบเล่นธนูนะเย่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะ
เอาล่ะเรามาตรง2ดาวกันแล้วคือแต่ว่าไอ้ตัวภารกิจเราอยู่ไหนอะอยู่นั่นปะใช่ไหนอะเดี๋ยวผมหาภารกิจก่อนอ๋ออยู่นี่เว้ยอ๋ออยู่นี่เหรอโอ้2ดาวโอ้ยมันง่ายเว้ยสบายแล้วทีนี้โอเคครับถูกต้องแล้วไปกันต่อเลยดีกว่าดูแมปก่อนนะครับตรงนี้เสร็จหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องไปตรงอื่นแล้วแหละจะเป็นตรงไหนดีล่ะตรงนี้ที่แมปตรงฟาร์มเนี่ยโอเคเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงฟาร์มมาดีกว่าเนาะโอเคครับเรามาตรงอะไรชื่ออะไรวะเคียร์อะไรอย่างเงี้ยคาร่าฟาร์มเลยครับเดี๋ยวเราจะจัดการมอนเตอร์ตรงนี้ไปเรื่อยๆต้องระวังพวกแม่มดพ่อมดด้วยละกันเพราะว่ามันยากสำหรับผมคือผมไม่ชอบเลย เดินมันยิงไกลอ่ะอันนี้ก่อนเลยนี่ครับอย่างเงี้ยผมไม่ชอบเลยเอาดิโอเคโอเคหุ้ยนั่นบอสปะเนี่ยบอสนี่หว่าโอเคเออตันไปดิสวยครับสวยครับโอ้ยตันตันตันโอเคเออสวย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 ตันเอ้ยโอ้ยแตกเอ้ยสวยหมดแล้วปะวะกินเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวตายโอเคแล้วตัวนั้นอยู่ไหนอ่ะหุ้ยไม่ได้อยู่ข้างบนเลยเหรอขึ้นไปไงอ่ะขึ้นไปไงวะมีทางขึ้นไหมเออนี่ไงอันนี้มีทางขึ้นอยู่โอเคสวยเฮ้ยสวยแล้วได้ไดมอนด์มาว่ะเจ๋งเลยเนี่ยผมได้ไดมอนด์มาเอาไปทำอะไรวะเอาละเฮ้ยเราได้หุ่น5ดาวมาปะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอ๋อธนู5ดาวผมไม่ชอบเลยอ่ะผมว่าเราใช้เนี่ยแหละดีแล้วนะครับมุมแมลงอ่ะผมชอบมุมแมลงมากกว่าอีกโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้แล้วกันโอเคเรามาที่แอสมอร์เซนทอรี่ละนี่ครับแม่มดอุ้ยทีเดียวร่างแตกเลยครับเราแรงนะเนี่ยแรงมากโคตรอีซี่ผมบอกเลยพูดเลยโอเคตรงนี้มีหุ้ย 80% แล้ววะเราอาจจะได้อะไรก็ได้นะถ้าครบ 100% ใครจะรู้ล่ะเอ้ามาแล้วอยู่ไหนวะฮัลโหลโอเคแพทริกทราเวอร์เนาะเป็นดันเจียนหัวชมพูแล้วกันเนาะเพราะว่าหมวกเป็นข้างบนเป็นสีชมพูเนาะนี่ครับตรงนี้น่าจะระดับแบบ2ดาวนะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เนาะเราน่าจะสู้ไหวอยู่นะนี่ครับเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างๆถ้ามีโอกาสอีกเดี๋ยวผมจะไปลงดันเราไปทีละดันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายอันเหมือนกันนะ 5-6 อันป่ะที่เหลือเนี่ยน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเนาะโอเคเรียบร้อยครับผ่านไปด้วยความง่ายดายคือแบบมันง่ายอ่ะทุกคนเฮ้ยผมว่าแปลกๆนะเอ้ยมันเริ่มยากแล้วทุกคนเฮ้ยเออด้วยมันเริ่มยากแล้วสวยสวยสวยเลยเอ้ยโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคสวย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 โอเคเฮ้ยโอ้โหมาอะไรของมันวะเนี่ยนะอยู่เรื่อยก่อนโอเคโอเคโอเคตันไปตันไปตันไปเออเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้5ดาวได้ของ5ดาวว้าวนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูก่อนว่าได้อะไรเหมือนจะไม่ใช่สายเราปะโอ้โหโคตรเซ็งเลยครับมันได้สายอื่นว่ะนี่ไงเอานี้ก็ได้วะมันไม่ใช่สายเราอ่ะผมไม่ชอบเลยเฮ้ยนี่ไงว้าวนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยผมกดเลยวะเป็นเหมือนกับอะไรไม่รู้ล่ะได้ของ5ดาวมาโอเคเราได้ชุดเกาะระดับ5ดาวยังไม่5ดาวเลยครับชุดเกาะเอาไงดีล่ะเดี๋ยวเราจะไปดันเจี้ยนต่อไปดีกว่าเนาะคือมันก็เป็นทาวเวอร์เหมือนกันแหละนะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะอันนี้ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้นะครับดันเจี้ยนอีกอันแล้วก็มีตรงนี้อีกอันนึงเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันก่อนนะครับผมเชื่อว่าไอ้ตรงเขาเรียกว่าไอ้หอคอยเนี่ยมันเราน่าจะสู้ได้อยู่นะแต่ว่าอีกอันนึงอ่ะไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าตรงนั้นมีนี่ว่ะผมเอาไปแล้วปะวะเอาไปแล้วนะครับโอเคเราน่าจะเอาไปหมดแล้วท่านเนี่ยเพราะว่าผมเดินทั่วเลยเว้ยจริงๆน่าจะเอาไปแล้วนะเฮ้ยวัดคืออะไรวะเดี๋ยวนะคืออะไรวะมันคือไร่คือไร่มันคือเรือห่ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเออเอาดิสี่ดาวสี่ดาวเอ้ยเออสี่ดาวสี่ดาวทุกคนมันโหดเว้ยผมรู้สึกว่ามันโหดมากอะโอเคครับโอเคเพื่อนฮิวหน่อยดิโอเคโอเคสี่ดาวสี่ดาวโอเคโอเคเรียบร้อยกินเลือดก่อนกินเลือดก่อนเหมือนกับว่ามันเกิดสงครามใช่ปะเนี่ยน่าจะใช่นะมันเกิดสงครามขึ้นรีเซลมีเด็กกรอบโดนอยู่ในอันตรายโดนขโมยอะไรสักอย่างไงโอเคครับจัดไปอุ้ยเอออย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวตรงนั้นมีความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือเอ้ยสวยตรงนี้ปุ๊บแอบตันไปไม่คิดจะเดินหนีแต่เดินเข้ามาสู้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางนี่มันมีอีกเหรอ my god นี่คือเอาเรื่องนะมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันตู้ย่ามกันนะตอนแรกผมนึกว่าสู้ง่ายๆเฮ้ยมันเยอะเนี่ยเอาละทุกคนจะสู้ไหวไหมไหวดีครับผมไหวโอเคสวยงามแต่เราไอ้ลูกกระจอกไปข้างๆให้หมดก่อนแล้วกันโอเคครับสวยเดี๋ยวเราสู้บอกกันมาเฮ้ยมันเอาแล้ววะก็บวกดีครับบวกเลยจะสู้อาวุธ5ดาวอย่างงั้นเหรอไม่คิดจะเดินหนีแต่เดินเข้ามาสู้อย่างงั้นเหรอไม่ไหวอย่าเลยเออเอาดิผมว่าเราสู้ได้เนี่ยสี่ดาวเนี่ยโอ้ชาร์จยิงเอ้ยสวยว่ะเย้ได้คัมภีร์มาแล้วเว้ยเอาคืออย่างวะเอาเราเก็บเลยเอาใส่ว้าวได้ดาบอ่ะ
ดาบไม่เขียวนี่หว่าดาบมันใช้ไม่ได้ได้รีเจนโอ้โหเราได้รีเจนแล้วเหรอนี่เราเป็นกลายเป็นตำนานแล้วเนี่ยตำนานแล้ววะทุกคนนะเรากดตัว B ดิแล้วมันจะไงอ่ะเย้เอาไหมไม่เอาให้ไงวะเอาไปทำอะไรก็เราไปกันดีกว่าเนาะยังไม่อีกเหรอไม่คิดจะเดินหนีอย่างนั้นเหรอโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราไปสู้กับปราสาทอีกอันนึงซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าดูก่อนว่ามีจุดวาร์ปอะไรพวกนี้เปล่าขี้เกียจเดินลองตรงขี้เกียจเดินทุกคนนะครับอยู่ดีมันก็มีลูกน้ำขึ้นมาหรือว่าให้เรามันเปิดอันนี้ใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะมันเป็นเหมือนสัญญาณผมว่าน่าใช่นะมันตรงไปเงี้ยผมว่าต้องใช่แล้วแหละสีฟ้าเหมือนกันเลยโอ้ยมันสูงเหมือนกันนะเนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยสูงแล้วก็สวยด้วยอ้าวเฮ้ยโอเคครับเราไปเลยดีกว่านี่คืออะไรเปิดไม่เห็นได้เลยต้องกดอะไรอ่ะผมว่าน่าจะไอตัวสีฟ้าเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบบอกว่าสมบัติอยู่ตรงไหนอะไรพวกนี้ป่ะน่าจะใช่นะแต่ว่าผมไม่เห็นจุดเซฟเลยถ้าผมตายแล้วทำไงเนี่ยเดินไกลนะเดินไกลเหมือนกันนะผมว่าเราไปบวกกันเลยไหมเพราะว่าเราไปบวกกันเลยดีกว่าครับไปสู้ได้อยู่มั้งนะมั้งนะไม่แน่ใจว่ะแต่ก็น่าจะได้อยู่แหละโอเคเราผ่านไปด้วยความง่ายดายนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอันแรกๆเนี่ยแต่ว่าอันหลังๆนั้นอาจจะไม่แน่นะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมมาเลยเอาอาหารไปดีกว่าโอเคไพเปิ้ลก็ได้นะจึ๊บจึ๊บโอเคครับจึ๊บสลามโอเคไปเอ้ยเอาดิสวยสวยงามครับเราแบบสู้ด้วยความง่ายดายเลยอีซี่มากๆเคลียร์สำเร็จแล้วนะครับโอเคแต่ดูของก่อนว่าได้อะไรมั้งได้พวกอันนี้แต่ว่าไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบเลยเดี๋ยวนะมีน้องคนนึงเขาบอกว่าเราฆ่าบอสสำเร็จมันจะต้องไปเอาของใช่ไหมตรงนั้นเว้ยเดี๋ยวผมลองไปดูแล้วกันเนาะโอเคอาจจะเอาได้ก็เป็นได้นะมันน่าจะได้แหละนั่นไงผมมันเปิดละทุกคนสวยงามเลยผมว่าหวังว่ามันน่าจะเป็นชุดเกาะนะฮัลโหลเฮ้ยนี่ไงอ่าฮะได้อะไรมาอันนี้เว้ยแต่ว่ามันแบบแปลกๆวะอันไหนมันดีกว่าผมไม่แน่ใจว่ะอันไหนดีกว่าวะอันนี้ดีกว่านะครับผมว่าใส่นี้ดีกว่าเอาละเรามาตรงที่มานาทีกันแล้วครับมานาทีนี่น่าจะเป็นบอสที่อาจจะโหดก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในระดับ3ดาวอะแต่ว่าผมว่ามันอาจจะสู้อาวุธของเราไม่ได้อย่างนั้นสินะคิดว่าอย่างนั้นแหละน่าใช่เลยเนาะเพราะว่ามันสู้ไม่ได้หรอกคืออีพีนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบอีพีที่แบบรวมสู้บอสทุกอันไว้ได้เดียวกันเนาะแล้วก็ EP สุดท้ายไม่ใช่ EP สุดท้ายดิ EP จากนั้นต่อจากนั้นก็จะเป็นแบบสู้กับบอสอาร์ติแฟกต์อันสุดท้ายเนาะซึ่งเราเคยสู้ไปแล้วแต่ว่าเรายังสู้ไม่ได้เนาะอันนั้นคือแบบคืออันสุดท้าย ในแมปนี้เนาะแต่เราไปแมปอื่นกันดีกว่าเนาะแมปพวกหิมะอะไรพวกนี้ถ้าไปได้เนี่ยนะน่าจะไปได้แหละไม่รู้ว่ามีอะไรเนาะโอเคเราก็สู้ไปแล้วกันเนาะมันง่ายอ่ะคือมันง่ายอ่ะเราแบบโหดแล้วอ่ะพูดอีกก็อวยอีกอ่ะจะมาสู้อาวุธระดับ5ดาวอย่างนั้นเหรอไม่คิดจะหนีแต่เดินเข้ามาใกล้อย่างนั้นเหรอใครมันยิงแล้ววะโอ้ย my god เอานี่ระเบิดโถเอ้ย กินเลือดก่อนนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันมีมอสบอสมันเกิดแล้วเอาดิเอ้ยไม่คิดจะหนีแต่เดินเข้ามาใกล้อย่างนั้นเหรอเลือดของแกกับอาวุธของแกน่ะมันน้อยเหลือเกินไม่มีทางที่ชนะฉันได้หรอกเอ้ยสวยป่ะเราได้เหรียญอะไรสักอย่างแหวนเฮ้ยมันอีซี่จังเลยแต่นะดูดิว่ามันได้อะไรวะได้เป็นสมุดอีกแล้วครับเป็นสมุดอ๋อเป็นอีพิกบุ๊กอัพคัฟติ้งแต่ว่าเราได้รีเจเนอรี่มันแล้วอย่างนั้นสินะจะทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้วะน่าจะมีประมาณนี้แหละเฮ้ยนี่ไงแหวนนี้ใส่ได้นี่วะอ๋อมีอาวุธที่เราไม่เคยใส่อยู่นี่มาเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะมีแหวนแล้วก็มีลิงซ้ายลิงขวามันใส่ซ้ายใส่ขวายังไงอ่ะโอเคครับเคลียร์เรียบร้อยครับมานาทรีต้นไม้มานาเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะใช่ไหมใช่เดี๋ยวเพราะว่าไม่น่าจะมีแหละก็คือตรงนี้เว้ยอ้าวไม่ใช่ตรงนี้นี่มาโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าวาร์ปไปเลยที่กระเด็นอ้าวเราวาร์ปแค่ตรงนี้นี่มาผมมาถึงตรงนี้แล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างนั้นล่ะตรงนี้ที่เราเคยมาแล้วบอกมันบอกให้ใช้โกลเด้นคีย์เนาะซึ่งเราต้องไปฆ่านะตัวอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับเราต้องจัดการให้ได้เลยนี่ไงอ้าวได้แล้วล่ะ มันง่ายขนาดนี้เลยล่ะมัน1ดาวนี่มาผมลืมเราไปเอาของดีกว่าเนาะ
น่าจะเป็นหนังสือนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น Rare of Book Crafting อะไรอย่าง Book of Crafting The Magic Book of Crafting อ่ะเอาไว้ทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยแต่ว่าน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างโอเคครับถ้าผมดูนะมันน่าจะหมดแล้วแหละมันครบ 100% หรือยังเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ไหมตรงนี้ผมเอาไปยังวะน่าจะยังนะตรงนี้มีของผมจำได้ว่ามีของนี่ครับมันเปิดแล้วเว้ยเออเราลองดูดีว่าข้างในมีอะไรเป็นเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะโอ้ของไม่ดีครับโอเคก็หมดแล้วปะวะผมดูก่อนนะมันหมดจริงปะเนี่ยไม่แน่ใจเว้ยไอตรงนี้มันมีของด้วยนะบ้านหลังไอหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นแบบโดนคำสาปเว้ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไปแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองไปดูแล้วกันเนาะผมเหมือนเจอของตรงเนี้ยเราเปิดไปยังวะเราได้พวกอะไรมา 90% ละแล้วใกล้จะครบ 100% แล้วครับ 100% กันเลยทีเดียวเนาะแต่ผมจะไปตรงหมู่บ้านกันดีกว่าไปทุกคนมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเราต้องฆ่าแม่มดก่อนใช่ไหมถึงจะแบบทำให้คนกลับเป็นปกติได้เนาะแล้วก็ฆ่าไปหมดแหละผมว่านี่ก็น่าจะปกติแล้วนะโอเคครับเราก็น่าจะจบคลิปกันก่อนดีกว่าเดี๋ยว EP หน้าเราไปสู้กับมอนสเตอร์สุดท้ายก็คือบอสของเก็บหยาดกันดีกว่านะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นไงต่อบ๊ายบายแล้วเจอกันบาย